เราจะต้องการให้คุณมองเห็นภาพว่าเวลาที่เอาวิชาฮิสโตโลจีเนี่ยไปใช้ในทางด้านคลินิกเนี่ยมันจะมีหน้าตาอย่างไรนะครับแต่ทำความเข้าใจก่อนว่านอกจากในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางคลินิกแล้ววิชาฮิสโตโลจีเป็นพื้นฐานนะครับของหลายๆวิชาเอาตรงๆเลยก็คือสรีระวิทยาเองเนี่ยเวลาที่เขาพูดถึงการทำงานของอวัยวะหรือว่าเลือดเซลล์นะครับคุณก็จะต้องรู้จักในส่วนของโครงสร้างนะครับหลักฟิสิโอโลจีตัวอย่างเช่นลำไส้นะครับทางฟิสิโอโลจีอธิบายเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรู้จักนะครับทางโครงสร้างของไส้ก็ได้สำคัญขณะเดียวกันเนี่ยพอไปถึงในเรื่องของวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพลังคลินิกเช่นพาโถนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งเนี่ยที่จะในเรื่องนี้นะครับก็คือความผิดปกติของเลือดนะครับจากโรคหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นคุณก็ต้องรู้จักตัวมอสซัลเจอร์ของตัวเลือดก่อนนะครับว่าวิวัฒน์ปกติแล้วเลือดเป็นยังไงแล้วถ้ามันผิดปกติเนี่ยมันจะมีหน้าตาอย่างไรนะครับนอกจากนั้นยังวิชาเช่นในเรื่องของฟาร์มาโคโลจีนะครับแนะนำให้รู้การเกี่ยวกับเรื่องของยาต่างๆที่ไปมีผลต่อการทำงานของไตก็เกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นมันจะเกี่ยวกับในหลายวิชานะครับเพราะนั้นเนื้อหาในวันนี้ที่เป็นคลินิคอลคอร์ดิเนชันกับเวชศาสตร์เนี่ยจุดประสงค์เลยนะครับก็คือต้องการให้คุณรู้จักนะครับว่าเวชคลินิคอลคอร์ดิเนชันก็คือความสัมพันธ์นะครับของทางคลินิกกับวิชาเวชศาสตร์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องในการนะครับโดยเราจะใช้เบสิคคอร์ดกับฮิสโตพาโทโลจิคอลฟีเจอร์นะครับเบสิคคอร์ดก็คือรายงานสัดส่วนซึ่งวันนี้จะมีเคสนะครับก็เกี่ยวกับในเรื่องของโรคไตแต่เวลาที่สัตว์มันป่วยนี่นะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะป่วยเฉพาะอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งนะครับภาวะการป่วยมันก็จะโน้มน้าวให้เกิดความผิดปกติในส่วนอื่นของร่างกายตามไปด้วยแต่เราจะเน้นหนักเฉพาะในอวัยวะที่เราอยากจะให้ดูนะครับส่วนฮิสโตแพทนะครับก็ตรงตัวอยู่แล้วก็คือเป็นพยานที่สภาพที่เกิดทางด้านระดับเลือดนะครับว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเคสซีพอร์ตที่เป็นหนึ่งในเคสที่เราจะยกมาก็คือสภาวะที่เรียกว่าเกิดอะไมโลโรซิสนะครับอะไมโลโรซิสอันนี้ฟังไปก่อนนะครับกับไดบิเตสไดบิเตสก็คือเบาหวานนะครับในสุนัขนะครับสภาวะไมโลโรซิสก็คือหมายความว่ามันเกิดมีการสร้างโปรตีนซึ่งโดยภาวะปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอยู่มากนะครับแล้วมันสร้างขึ้นมามากเป็นพิเศษในสุนัขซึ่งป่วยโรคนี้นะครับโดยสรุปเลยก็คือสุนัขตัวนี้ป่วยเป็นเบาหวานนะครับแล้วก็เกิดภาวะไมโลโรซิสก็คือการสร้างโปรตีนไมโลโรซิสขึ้นมามากปกติแล้วมันก็จะไปสะสมอยู่ในอวัยวะนะฮะทำให้เห็นความผิดปกติเกิดขึ้นประวัติเลยก็คือนะครับสุนัขตัวนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นตัวอินดิเกอร์ชนาวเซอร์นะครับเป็นเพศผู้อายุประมาณ12ปีก็คือว่าอายุเยอะพอสมควรนะครับเข้าสู่วัยชรามันมีภาวะของโรคเบาหวานอันนี้โรคเบาหวานหรือไดบิทิสเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดความผิดปกติของการทำงานในหลายๆส่วนหนึ่งในนั้นเลยก็คือในเรื่องของการเกิดภาวะที่เราเรียกว่าคีโตแอซิโดซิสนะครับคีโตก็คือคีโตนบอดี้นะครับมันก็คือเป็นตัวเมตาบอลิกซับแซนนะครับหรือสารเมตาบอลิซึมอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากในกระบวนการเอาผ่านเกี่ยวกับพวกแฟตตี้นะครับแอซิดนะครับในภาวะตรงนี้เนี่ยมันมีเพื่อมันมีคีโตนบอดี้เกิดขึ้นมากๆมันก็จะทำให้เกิดความเป็นกรดขึ้นในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความเป็นกรดขึ้นในร่างกายสูงๆแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยไม่สามารถจะปรับสมดุลได้มันก็จะสูญเสียการทำงานของเนื้อเยื่อรวมไปถึงอวัยวะต่างๆด้วยนะครับก็คือภาวะเบาหวานนะครับเบาหวานนี่โดยทั่ว
ปก็จะมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือว่าเนื่องจากว่ามันสร้างอินซูลินไม่ได้นะครับอินซูลินที่เป็นฮอร์โมนจากแล้วในแน่นในอุปายที่ทำหน้าที่ในการที่ทำให้น้ำตาลเนี่ยเข้าไปในสู่ส่วนเซลล์ของร่างกายแล้วก็ไปทำงานได้นะครับกับเบาหวานอีกประเภทหนึ่งก็คือนะครับเป็นเบาหวานประเภทที่เรียกว่าอินซูลินก็มีนะครับแต่นะครับตัวที่เป็นรีเซพเตอร์ของอินซูลินไม่ทำงานนะครับก็ทำให้ไม่สามารถจะดึงน้ำตาลเข้าไปใช้ในเซลล์ได้นะครับส่วนใหญ่ก็เบาหวานในประเภทมันจะเกิดในประเภทที่2นะครับก็คือลักษณะที่อินซูลินรีเซพเตอร์ไม่ทำงานส่วนใหญ่นะครับคราวนี้พอเบาหวานที่เกิดในลักษณะนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับน้ำตาลเข้าเซลล์ไม่ได้มันก็มีน้ำตาลสะสมอยู่ในกระแสเลือดเยอะเป็นพิเศษรวมทั้งในส่วนต่างนะครับเข้าไปเซลล์เป็นเมตาบอไลซ์ทำเป็นพลังงานได้ไม่ได้มันก็เกิดภาวะผิดปกติขึ้นซึ่งรวมทั้งเมตาบอไลซ์ที่เกี่ยวกับเรื่องแฟตตี้แอซิดก็ผิดปกติมันก็สะสมคีโตนบอดี้ขึ้นมานะครับไอตัวคีโตนบอดี้ตัวนี้มันมีลักษณะเป็นกรดนะครับมันก็เกิดทำให้เกิดภาวะกรดขึ้นมาท้ายที่สุดเลยก็คือก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมันมีการทำงานที่ผิดปกติต่างๆเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามต่อมาเนี่ยครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นลักษณะของภาวะที่ร่างกายมันแสดงออกนะครับก็คือเป็นลักษณะพรีคอซายก็คือมันเริ่มมีก็คือหลังจากนั้นประมาณสัก48ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีการอาเจียนนะครับเกิดขึ้นแล้วก็โพลียูเรียโพลีก็แปลว่าหลายยูเรียแปลว่าUrination นะครับก็คือปัสสาวะบ่อยนะครับเมื่อปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยไปแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือมันก็ต้องขาดน้ำการขาดน้ำตามมาก็คือโพลีดิบเสียก็คือมันจะกินน้ำมากนะครับกินน้ำเยอะเป็นพิเศษนะฮะซึ่งในภาวะต่างๆเหล่านี้ทั้งโพลียูเรียกับโพลีดิบเสียเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่ามันมีความผิดปกติของ urinary system เกิดขึ้นเพราะนั้นประวัติของสุนัขตัวนี้มันมีปัญหาในเรื่องโครนิกยูรินารีแทรคอินเฟคชันก็คือมีภาวะติดเชื้อในระบบยูรินารีซิสเต็มนะครับและท้ายสุดก็คือหัวใจวายตายนะครับคราวนี้เมื่อตายเสร็จเราก็ทำการผ่าซากดูเราไม่มีภาพครอสอนาโตมีให้ดูนะครับว่าลักษณะซีซั่นมันเป็นยังไงแต่โดยรวมเลยก็คือที่หัวใจเนี่ยก็พบว่ามันมีเอ็นโดคาร์ดิโอซิสก็คือในลักษณะของเอ็นโดมิเตียมมันเนี่ยนะครับมีภาวะความผิดปกติก็คือมีการอักเสบนะครับเกิดขึ้นในส่วนของมันก็พบการคอนเจสชันกับเอดิม่าคอนเจสชันก็คือการคั่นเลือดนะฮะเอดิม่าก็คือการดูดน้ำคือพูดง่ายๆก็เป็นภาวะปอดบวมนั่นแหละนะลูกตานะครับพบคอร์เนียลอินทรูชันซิสก็คือเกิดเป็นเหมือนกับตุ่มน้ำเล็กๆนะครับใสๆที่ตรงบริเวณคอร์เนียนะครับแล้วก็ยูรินารีแบตเตอร์ก็พบการซิสไซติกก็คือเป็นลักษณะกระเพาะปัสสาวะอักเสบลิเวอร์ก็พบว่ามันมีลักษณะเป็นเม็ดนะครับที่เราเรียกว่าโนดูลนะครับมันติดโฟกัลโนดูลโนดูล่าregeneration ก็คือตับในภาวะปกติซึ่งมันเป็นสีน้ำตาลเรียบๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นตุ่มสีขาวที่เกิดขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ในกอแกเดอร์ก็เกิดลิมโฟซิลนะครับก็มีลักษณะเป็นเมือกอยู่ในกอแกเดอร์เกิดขึ้นอันนั้นเป็นลักษณะเป็นครอสนะครับคราวนี้เขาก็ทำการผ่าเพื่อดูในส่วนที่นี่นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นนะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นอย่างแรกที่สุดเลยก็คือเนื้อเยื่อของคิดที่ในส่วนโคมอนูรัสเนี่ยนะครับมันได้เกิดลักษณะซึ่งเป็นทับนะครับมีอะไรเข้าไปแทรกภายในแล้วก็มีไฮโดรเซลล่าก็คือจำนวนเซลล์ที่อยู่ในโคมอนูรัสเนี่ยมันลดลงนะครับแล้วก็มีการเพิ่มของมีสังเกตกับคาร์บอไฮโดรนะครับที่เราจะย้ำเลยก็คือในส่วนคาร์บอไฮโดรหรือโปรตีนซึ่งก็ไปแทรกในส่วนโคมอนูรัสเนี่ยก็จะมากขึ้นเป็นปกติ
แต่ภาวะปกติเนี่ยไทรอยเนี่ยพวกนี้มันจะไม่อยู่ในตัวกรดลาสนะครับต้องพบมากขึ้นตัวกรดลาสก็คือกรดลาสหลายๆอันนี่นะครับพอไปย้อมนะครับด้วยสีพิเศษที่เราเรียกว่าของโฟเรนไอ้สีตัวเนี้ยมันจะชอบไปติดกับโปรตีนไทรอยมากนะครับพอย้อมไปปุ๊บมันก็ติดโพซิทีฟเนี่ยเต็มไปหมดนะครับโดยลักษณะที่พบเลยก็คือมันจะเป็นออเรนจ์แมทเทียลก็คือเป็นสารที่เป็นสีออกส้มๆนะครับซึ่งเป็นผลมาจากคอมโพเรนต์นี่แหละนะครับพบอยู่เต็มไปหมดแล้วถ้าไปส่องด้วยกล้องโพลาไรซ์ไมโครสโคปนะครับกล้องชนิดหนึ่งซึ่งใช้วิธีการปรับในเรื่องขั้วแสงคุณก็จะพบว่ามันจะมีลักษณะก็คือเป็นสีเขียวแอปเปิลเนี่ยนะครับส่องสว่างเรืองขึ้นมาให้เห็นตัวไทรอยด์เนี่ยก็ไปพบอยู่นะครับทั่วไปนะครับทั้งในส่วนทั้งกรดลายแล้วก็ในตำแหน่งอื่นนะครับไทรอยด์เนี่ยมักจะพบนะครับปะปนอยู่กับคอลลาเจนนะครับแล้วก็ตรงความแม่นแคปซูลเนี่ยก็จะพบการหนาตัวของเบสเมนต์เมมเบรนขึ้นนะครับซึ่งเบสเมนต์เมมเบรนเนี่ยถ้าจะรู้ว่าหนาตัวขึ้นทางไหนก็เป็นล็อกสีพิเศษการนะครับก็คือ CTAS นะครับ PAS เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ติดสีนะครับออกเป็นสีก็เรียกว่าชมพูบานเย็นนะครับชมพูใสๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าตรงนี้มีเบสเมนต์เป็นหนาขึ้นเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ส่วนของอีพีเรียมนะครับอะไรก็อยู่ที่เรียกของความแม่นแคปซูลเนี่ยก็พบว่ามันมีลักษณะเป็นเซลล์คิวบอยด์อีพิทีเลียมเนี่ยเกิดขึ้นเป็นตำแหน่งเป็นจุดๆนะครับแทนที่จะเป็นซิมเพิลสแควร์มาอีพิทีเลียมก็กลายสภาพเป็นคิวบอยด์เกิดขึ้นมานะครับก็จากนั้นในส่วนรีนอลทุกคู่เนี่ยนะครับก็ยังพบว่ามันจะมีคาสนะครับ CAS คาสที่หมายถึงจะเป็นสารที่เป็นแท่งๆเนี่ยนะครับติดสีโอซิโนฟิลแกรนูเนี่ยนะครับก็คือเป็นสารสีโอซิโนฟิลเนี่ยนะครับอุดอยู่ในส่วนของซุ้มผู้เนี่ยเต็มไปหมดคือในส่วนของลูเมนซุ้มผู้เนี่ยซึ่งโดยปกติก็จะพบว่านะครับก็จะเป็นพบในตัวลักษณะจะเป็นแบบแท่งสีออกเป็นส้มๆเนี่ยนะครับอยู่ภายในตรงนั้นนะครับขณะเดียวกันก็มีไฟบัตทิชชูนะครับแล้วก็ไฟบัตทิชชูตรงนี้ก็คือในส่วนของคอลลาเจนนั่นแหละนะครับไปสะสมอยู่ในส่วนคอเทนเป็นดูร่าได้ไปหมดเพราะฉะนั้นในภาวะตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างภาพที่ดูภาพแรกอันนี้ก็คือที่เขาเรียกว่าดูร่าทับนะครับก็คือตำแหน่งที่ลูกศรชี้ตรงนี้เนี่ยนะครับพบอีโอซิโนฟิลิกแบคทีเรียก็คือเป็นไทรอยด์นั่นเองนะครับแทรกก็อยู่ในซึ่งโดยปกติเนื้อกรดลาสตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ควรจะมีไอสารเซลล์ภูมิตัวนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเกิดแบบเซกเมนทัลนะครับก็คือเป็นบริเวณกับเป็นเซี่ยวหนึ่งนะครับไม่ได้เกิดทุกคนขณะเดียวกันเนี่ยบางครั้งนะครับยังพบเลยว่ามันเกิดขึ้นทั้งรูปเลยก็เรียกว่าเป็นโครบอลีนะครับโครบอลีก็คือเกิดขึ้นทั้งหมดเลยซึ่งตัวละที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยจะมีผลตามมาเลยก็คือในส่วนของความแม่นแคปซูลเนี่ยนะครับต้องกินนะครับในส่วนของตัวความแม่นแคปซูลตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการหนาตัวของไอตัวไทรอยด์เนี่ยแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ทำให้เห็นว่าภาวะตรงนี้เนี่ยไทรอยด์เนี่ยมันล้นเข้ามาจนถึงในส่วนของตัวความแม่นแคปซูลนะครับแล้วก็จะพบว่าอีพิทีเลียมมันเองก็จะมีรูปทรงเป็นคิวบอยด์เป็นบางตำแหน่งเช่นมีต้นการที่เป็นซิมเพิลสแควร์มันบางอันก็เป็นซิมเพิลสแควร์มันนะครับบางอันก็จะแตกเป็นไทรอยด์เป็นคิวบอยด์นะครับแล้วในลักษณะอันนี้นะครับพอเราไปย้อมสีพิเศษอันนี้คือการย้อมสีโดยใช้ของโปรเรสนะครับสีชนิดหนึ่งที่ย้อมแล้วเนี่ยมันจะติดในพวกของโปรตีนไทรอยด์ได้ง่ายก็พบว่ามันก็เป็นออเรนจ์เรสไทรอยด์เต็มไปหมดเลยในขณะเดียวกันเนี่ยพอเอาไอ้ตัวกรดลาสเนี่ยนะครับ
ซคชันตัวนี้มี2ไม่ต้องตัวไลท์ไลท์ไมโครสโคปนะครับซึ่งย้อมด้วยสีคอร์ทโคเรสเนี่ยก็พบว่ามันมีลักษณะของตัวที่มันเป็นตะกอนสีเขียวแอปเปิ้ลเนี่ยครับแอปเปิ้ลกรีนนะครับก็คือตัวไมลอนเนี่ยอยู่กระจายเต็มไปหมดเลยเพราะเป็นส่วนของตัวละก็แสดงว่าภาวะนี้เนี่ยมันมีไมลอนอย่างก้อนเนื้อแทรกเยอะมากอันนั้นคือที่ไปนะครับกรณีที่ลูกตาที่เขาบอกว่าเกิดเป็นลักษณะของเป็นซิสเกิดขึ้นนะครับในส่วนคอร์เนียอันนี้คือคอร์เนียใช่ไหมครับมันก็เกิดมีการเหมือนกับเป็นสะสมเป็นถุงน้ำเนี่ยเกิดขึ้นคือคอร์เนียแล้วพบว่าลักษณะของคอร์เนียที่เรียกตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นลักษณะเป็นคอร์ดซึ่งจริงๆแล้วเดิมทีที่เรียกตรงนี้ก็เป็นอธิบายแบบว่าก็เปลี่ยนรูปตรงไปการเปลี่ยนรูปตรงไปในส่วนไฟเบอร์อันนี้ไม่มีภาพให้ดูนะครับมันตีโครโคลีเฮปโตไซต์นะครับก็คือลักษณะเฮปโตไซต์คือมันจะมีลักษณะของตัวลิปิดแบคทีโรเนี่ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีในส่วนคาร์บอนเซตเนี่ยนะครับซึ่งภายในก็จะมีเฮโมซิเตอรินมากนะครับนั่นก็คือหมายบอกว่าเขาก็เซลล์ซึ่งจีในทางเราก็เซ็กชันเนี่ยมาดูได้ค่อนข้างยากพอต่อมาเนี่ยพอมันมีภาวะในปกติมันมีขึ้นเนี่ยก็จะพบว่าตัวเขาก็เซลล์เนี่ยซึ่งมีในโพซิเดอร์ลิ่งข้างในเนี่ยมันก็จะการจะกระจายอยู่ในเต็มนะครับแล้วก็จะพบพิกเมนต์นะครับแต่ตัวว่าพิกเมนต์ก็คือส่วนปลายเนี่ยในตัวในตัวไซน์ด้วยนะแล้วก็มีเพเทียสนะครับลักษณะของโรตูล่าไฮโดรฟาซีก็คือลักษณะการเพิ่มขึ้นจำนวนเซลล์เนี่ยนะครับอยู่ในลิเวอร์โรตูนะครับค่อนข้างมากในหัวใจนะครับอันนี้ไม่เน้นนะครับแต่ว่าเราก็เล่าเลยก็คืออาร์เทเรียโอวอลเนี่ยมันก็จะหนาตัวขึ้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของไมลอยด์เนี่ยก็มีแทรกเช่นกันนะครับแล้วยังพบสมุนมัสเซลล์นะครับในคลินิก้าดีๆของเส้นเลือดด้วยนะครับส่วนสปรีนนะครับก็จะมีลักษณะของตัวกรามูลของตัวสมุนมัสเซลล์ในเส้นรวมกันกับในส่วนไมลอยด์ปอดนะครับก็พบในลักษณะของตัวที่เป็นการมีเจเนเรชันนะครับแล้วก็มีเฮโมฟิลเนี่ยขึ้นเป็นจำนวนมากตัวแพนเครียสเองเนี่ยนะครับซึ่งตัวไอโซเลตมันเนี่ยนะครับมันก็จะลดลงแล้วก็กอร์แบตเตอร์นะครับก็พบว่ามันมีไฮเปอร์โทรฟี่นะครับแล้วก็มีสารที่เป็นอะมอร์ฟัสนะครับก็ไปสะสมโดยเฉพาะที่เป็นพวกฟิวคัสต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยโรคก็คือว่าคิดนี่ก็เกิดภาวะไมโครโดซิสนะครับมีมัลติโพลหรือโพลหรือว่าเป็นเซ็กเมนต์นะครับไมลอยด์เนี่ยเกิดขึ้นด้วยกระตานะครับก็อย่างบอกที่แล้วว่ามันมีลักษณะเป็นน้ำซิสต์อยู่เป็นตำแหน่งตำแหน่งนะครับหัวใจกับสปรีนก็มีเจเนเรชันแล้วก็มีไมลอยด์ซิสต์นะครับรวมทั้งในส่วนเอลติกวาล์วนะครับเขาก็จะรู้ว่ามันมีทาโบคาร์ดิโอซิสต์เกิดขึ้นนะครับปอดก็มีลักษณะเป็นนิโมเนียนะครับมีคอนเจสชันเกิดขึ้นนะครับการเจสก็คือการเกิดไอเสียก็จะอักเสบแล้วก็มีเจเนเรชันนะครับส่วนคอร์แบตเตอร์ก็มีเป็นคอนซิลเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าลักษณะที่สำคัญเลยก็คือว่ามันมีภาวะการสูญเสียของไอเสียในการเจสที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ดูเรื่องอะไรที่แข็งเนี่ยเกิดอินเฟคชันก็ไปติดต่อทำให้เกิดร่วมกับในส่วนของไดพิทิสนะครับกับคีโตไอซิโรซิสนะครับส่วนด้านอื่นนะครับโดยที่เราจะพูดถึงก็คือกลุ่มของไมลอยด์นี่ก็จะพบอยู่ค่อนข้างมากนะครับในเรื่องส่วนนะเพราะฉะนั้นคำว่าไมลอยด์ซิสเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มในพวกโปรตีนในห้องก็เป็นกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็น AAV
การเปลี่ยนโปรตีนแล้วก็มีสะสมที่ในส่วนลิเวอร์นะครับซึ่งเกิดจากการอักเสบนะครับแล้วก็มีภาวะไซโตคายน์ก็มาร่วมด้วยนะครับประเภทที่2ก็เรียกว่า AL นะครับซึ่งอันนี้เรียกมาจากในส่วนไลท์เชนของอินโทรโคบูลินนะครับก็เป็นอะไรไลท์เชนอันนี้ก็มาจากพลาสมาเซลล์นะครับแล้วก็พบในพวกออโตอิมมูนนะครับแล้วก็มันติดนะครับไมโลมากับโปรตีนนะครับแอคทิเวชันของทุกรอบดีเพราะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยในเคสนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบ DNA type นะครับเพราะว่าส่วนมากมันก็เกิดจากการเป็นตัว CRP นะครับตอนนี้อะมาลอยนะครับยังพบได้ในหลายๆตำแหน่งนะครับเช่นเบต้าไมลอยด์หรือ AB เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นพบในส่วนของลักษณะการผิดปกติที่ระบบลิ้นเลือดประสาทนะครับเช่นในภาวะที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับก็จะพบการสร้างเบต้าไมลอยด์ในส่วนของเนื้อสมองเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ IAPT ก็คือเป็นไอซิเลตนะครับอะไมลอยด์ปริแคปไทด์พวกนี้ก็เป็นพวกอยู่ในแพนเครียสนะครับแล้วก็ AI ก็คือกระโปรไลโปรโปรตีนนะครับ AI ก็พบในส่วนคาร์บอนเทอรี่บาสเลเจอร์ในสุนัขที่อายุมากกับไพรออนโปรตีนนะครับไพรออนโปรตีนเนี่ยก็เป็นกลุ่มลักษณะคล้ายๆกันกับเป็นอะไมลอยด์เช่นกันนะครับเช่นในพวกแม่ขาวเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นพวกที่ในเนื้อสมองเช่นกันนะครับแล้วก็มันก็เกิดในลักษณะเช่นนะครับโอไวนะครับสเกตีนะครับก็คือในแพะในต่างที่เป็นโรคแพะพาราซิตนะหรือว่าทีวายสมองตัวก่อนอย่างเช่นปอดนะครับอาชีพก็คือความผิดปกติในส่วนของสมองในส่วนแมวนะครับตอนนี้รูปนี้นะครับก็เป็นแมวเป็นไอซ์เลตนะครับซึ่งมีส่วนของอะไมลอยด์เนี่ยสะสมอยู่เป็นจำนวนมากในส่วนตัวแพนเครียสนะครับแล้วก็จะพบว่าเมื่อย้อนสีของโปรเทสมันก็จะไปแทรกตรงนี้นะเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราทำเส้นข้างนะครับในส่วนแพนเครียสนะครับแล้วก็พบว่ามันมีลักษณะของเป็นแมสสีออกสีชมพูนะครับเกิดขึ้นมาเขาก็จะเอาไปย้อนของโปรเทสว่านี่เป็นปกติทำไมลอยหรือไม่ถ้าใช่นี่ก็แสดงว่ามันมี